พี่จะขอน้ำสี่ชุดถวายพระตั้งไว้ตรงนั้นหน่อยเนาะสี่น้ำเปล่าก็ได้โอเคเราตั้งไว้ก่อนน้ำเปล่ามางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์พัดพรากจากเรากอทั้งแม่พ่อมีผัวทุกตัวคนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหน้าต้องอำรารับปรีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโรคเพียงครู่สู่ทุกทนแล้วกลับหนทางเก่าถูกเผาไฟขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชอุดมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดพระนีนาถองค์อายุวัฒนมงคล102ปีแต่พี่วางไว้นี่ก็ได้นะเดี๋ยวรอพระมาค่อยถวายซึ่งเมตตาฟังสวดพระพิธรรมในคืนนี้นะครับเรียนท่านประธานในพิธีท่านเกรียงสิทธิ์วงศาริยวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทออนเซ็นเตอร์สัตว์สปอร์ตจำกัดและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้นับเป็นคืนที่3ของการประกอบพิธีแบบเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมคุณตุ๊กอติพรชอุ่มพาณิชย์นะครับนับจากที่ท่านได้ละสังขารกลับคืนสู่ธรรมชาติเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางครอบครัวได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมจำนวน6คืนนะครับนับตั้งแต่คืนวันที่18ไปจนทั้งถึงคืนวันที่23กุมภาพันธ์กับแต่คืนวันที่22กุมภาพันธ์จะนิมนต์พระคุณท่านสวดพระอภิธรรม2ชุดนะครับแล้วก็ในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาจะพักสวดนะครับไม่มีการสวดในคืนนั้นและจะประกอบพิธีอีกครั้งนึงนะครับในวันสำคัญนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับเป็นวันประชุมเพลิงศพคุณตุ๊กหรือว่านางอติพรชอุ่มพาณิชย์นะครับกำหนดเวลา 16:00 น.หรือว่าบ่าย 4:00 น.นะครับก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านทราบนะครับในวันนั้นก่อนที่จะเคลื่อนศพของคุณตุ๊กเวียนเมนก็จะมีพิธีนิมนต์พระคุณท่าน10รูปนะครับสวดพระพุทธมนต์นะครับในเวลา 10:30 น.นะครับครับในวันนี้นะครับทางครอบครัวชอุ่มพาณิชย์นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากเจ้าภาพนะครับในนามบริษัทออนเซ็นเตอร์สัตว์สปอร์ตจำกัดนะครับท่านผู้บริหารหลายท่านเดินทางมานะครับในขณะที่รอเวลาพระคุณท่านสี่รูปเดินทางมาถึงนะครับก็ขออนุญาตที่จะกล่าวกำหนดการนะครับเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาพร้อมอย่างอาสงแล้วนะครับกับผมจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนณตรงพระพุทธในเวลานั้นจะเรียนเชิญคุณเกียงสิทธิ์วงศาริยะวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทออนเซ็นเตอร์สัตว์สปอร์ตจำกัดนะครับส่วนการจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมเบื้องหน้าพระคุณท่านนะครับจะได้เรียนเชิญคุณเกียรติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกส์จำกัดมหาชนนะครับการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพ
คุณตุ๊กอติพรเจ้าอมพาณิชย์นะครับจะได้เรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์อัศวะศักดิ์เสรีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทลีโอโกลบอลโปรเจกติกจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตเรียนทราบนะครับครับหลวงปู่ครับว่านะจะทำไมต้องยกไอ้เนี่ยขยับมาให้มันซะหน่อยนะได้ได้ครับแล้วไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยขยับซะหน่อยหลังนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวต้องยกครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปข้างหน้าใช่ใช่ครับครับจะจัดได้ได้ได้ครับได้ครับผมไปตรงนี้เอาตู้เอาตู้ไปตรงนี้นั่นจะได้ไม่ต้องยกครับเดี๋ยวยกได้ยกได้ฮะเอานั่นจัดนั่นนะเอาไปข้างหน้าแล้วก็อาสงครับผมครับผมครับผมออนไปตรงนี้นะออนนี่นะครับกับนี่นะครับแบบอ่ะนี่ก็มาตรงนี้ครับผมนี่นะอ๋อกลางๆใช่ไหมครับโอเคครับผมครับผมครับผมอันนี้ไปตรงกลางครับผมน้องกลางนี่นะครับกลางนี่นะครับขอบคุณหลวงปู่มากครับครับผมครับผมครับขอบพระลูกผู้มากครับ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 ดินจะกรบรบกายวายสังขารไฟจะผลาญเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีมีอยู่คู่คำคุณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปขอกราบถวายความเคารพหลวงปู่พระเดชพระคุณพระราชรงมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดพระศรีนาถนะครับหลวงปู่เมตตานะครับต่อครอบครัวเจ้าอมพาณิชย์นะครับได้โดยปรบว่าคุณตุ๊กเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่าท่านนั้นเป็นคนในชุมชนวัดพักหนีนาอยู่หน้าวัดนะครับจนกระทั่งรู้รับตับขันที่เคหสถานของท่านเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นะครับคุณตุ๊กนั้นก็ถือว่าเป็นอุบาสิกาของวัดพักหนีนาอีกท่านหนึ่งดังที่ได้เคยนะครับเห็นท่านคุ้นท่านนะครับเมื่อครั้งมีกิจกรรมภายในพระอารามเช่นสวดมนต์ทุกวันในพรรษาก็ดีหรือว่าสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระนอกพรรษาเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณที่สราโนราก็ดีนะครับก็จะเห็นคุณตุ๊กรวมถึงพี่เล็กด้วยนะเป็นโยมวัดมาร่วมกันรวมถึงครอบครัวจุมพานิชแปลว่าถ้าจำไม่ผิดนะคุณพ่อสำราญซึ่งเป็นคุณพ่อ
นะของครอบครัวจุฬพานิชท่านก็ได้ชาปนกิจที่วัดที่นี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งนะฮะเคยทราบมาว่าเมื่อวัดพระกฤษณาถมีงานประจำปีคืองานวันสงกรานต์จัดทุกปีนะครับครอบครัวจุฬพานิชก็จะนำภาพยนตร์มาฉายถวายในงานนะในนามของสำราญฟิล์มก็ดีหรือว่าสำราญภาพยนตร์นะถ้ากระผมจำไม่ผิดนะครับก็เพราะฉะนั้นก็มีคุณตุ๊กอยู่ด้วยในนามของครอบครัวจุ่มพานิชที่ว่าเป็นสะพ้ายนะของตระกูลจุ่มพานิชนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะก็ขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหานรุตรัตนวันโนปริยัติธรรม3ประโยคพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมีนาถนะในขณะนี้ท่านเดินทางมาร่วมฟังสวดพระภิธรรมในนมัสการหลวงปู่เจ้าวาดนำผ้าไตรมาร่วมในงานนะครับพระคุณท่านรูปนี้ก็เป็นผู้อำนวยการดูแลเรื่องกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันในพรรษาแล้วก็สวดมนต์ทุกวันบูชาพระนอกพรรษานะครับเพราะฉะนั้นในคืนสุดท้ายนะในคืนสุดท้ายคือคืนของการสวดพระภิธรรมนะครับคืนวันที่23คืนวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นับเป็นคืนที่6จะมีแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับทางครอบครัวได้นิมนต์ท่านอาจารย์มานรุตนะครับองค์ธรรมกถึกนักเผยแผ่ได้แสดงธรรมกระผมทราบว่าท่านยอมรู้อัธยาศัยของโยมตุ๊กถือว่าเป็นโยมวัดมาสวดมนต์ในสมัยก่อนนู้นนะแต่ในช่วงรำมันไปแห่งชีวิตนั้นท่านก็มีโรคภัยเบียดเบียนนะครับก็ห่างเราก็ท่านมาทราบว่าท่านได้ลดละดับขันไปนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ถึงกระนั้นแม้จะเศร้าโศกอย่างไรทางครอบครัวในฐานะเป็นชาวพุทธนะครับได้มั่นคงในพระพุทธศาสนาระงับความเศร้าโศกได้เพราะว่าความโศกย่อมเกิดแต่บุคคลไม่เป็นที่รักดังพระบาลีว่าปิญญโตชยเตโสโกความเศร้าโศกย่อมเกิดแต่บุคคลและสิ่งของผู้เป็นที่รักปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากผู้ที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์บทพระองค์ท่านก็กล่าวไว้ก็ได้กับพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างดีที่สุดในฐานะที่คนตกเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นั้นได้ถือว่าเป็นนับแต่ท่านเกิดมานะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ดังเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีญาติจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นเจ้าภาพรวมถึงดารารุ่นใหญ่ดร.ฤทธิ์ลือชาก็มาในเมื่อคืนไม่แปลกนะครับเพราะว่าครอบครัวของจุ่มพานิชนั้นทำเรื่องภาพยนตร์ก็จะรู้จากดาราหลายท่านมาเป็นในงานเพราะฉะนั้นในคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับเกียรติจากบริษัทออนเซ็นเตอร์สัตปอร์ตจำกัดนะครับโดยท่านผู้บริหารเดินทางมานะครับขออนุญาตรอสักพักหนึ่งนะครับปรากฏท่านพร้อมแล้วก็จะเข้าสู่พิธีนะครับนะครับเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาถึงดังที่กระผมเรียนกระบวนการทราบแล้วจะได้เรียนเชิญท่านมาเป็นเกียรติ3ท่านจุดทุกเกียรติด้านหมวกพระพุทธหน้าตัวพระธรรมและหน้าหีบศพตามลำดับนะครับแต่แล้วกระผมขออนุญาตทุกท่านนะครับนำเข้าสู่พิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลผู้กระคุณท่านจะได้สวดพระธรรม7คัมภีร์2จบเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านนะครับดังในนาม3ท่านที่เรียนทราบแล้วและก็อีกหนึ่งท่านนะครับคือคุณศรีไพเอกวิจิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทลีโอโกลบอลโลจิสติกส์จำกัดมหาชนรวมเป็น4ท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลนะครับและถวายทยาธรรมนะครับกับวันนี้ก็เห็นหลายท่านนะชุมชนวัดพระกฤษณาถบ้านไกลนะครับเรือนไกลก็ดีนะครับวันนี้มาแสดงมิตรจิตมิตรใจก็บอกไว้ว่าถึงไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อก็มารัดเนื้อเชื้อไขนะครับคุณตุ๊กนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
อาจจะเคยให้อะไรต่อใครนะเช่นให้ชีวิตแก่บุตรธิดาเพราะฉะนั้นยังอยู่ในดวงจิตติดอยู่ในดวงใจของบุตรธิดานะครับในฐานะที่เป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านมาออกเรือนมีครอบครัวนะครับได้ก่อร่างสร้างชีวิตด้วยความอบอุ่นเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดีของลูกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นญาติที่ดีของญาติเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็มาแสดงน้ำใจไมตรีอันดีงามเพราะว่าคงจะปรารภว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นะครับผู้วัยชนนั้นแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ยังติดต่อกันง่ายบัดนี้ท่านละสังขารไปสงบแน่นิ่งอยู่ก็เป็นห่วงท่านนะว่าท่านจะอยู่ดีมีสุขหรืออย่างไรตามวิสัยคนมีน้ำใจเนาะอันคนดีตายแล้วก็เหมือนใส่ร่มมาล้มหักอะไรรักนำลำลึกนึกสงสารก็เห็นใจเป็นห่วงท่านถ้าท่านมีสุขก็ให้ท่านสุขสุขจริงๆขึ้นไปถ้ามีทุกข์ก็ให้ท่านพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ทุกท่านได้กลั่นมาจากน้ำใจอันเกิดจากทานศีลภาวนานะครับย่อมเป็นทรัพย์เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลกนะครับดังพระบาลีว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานีนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าบุญกุศลนี้แม้ว่าคุณตุ๊กจะได้สร้างของท่านไว้เองนะครับแต่ถึงกระนั้นเรียกว่าเป็นบุญที่เป็นทุนของท่านแต่ยังได้บุญที่เป็นทุนสมทบจากครอบครัวญาติมิตรและท่านผู้ที่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาคงจะปราบปลื้มถึงดวงวิญญาณของคุณตุ๊กในสุคติสัมปรายภพนะครับเดี๋ยวก็พระมาสี่รูปแล้วพี่ประเคนทันนะตอนนั้นประชาสัมพันธ์ห้องน้ำนะครับอยู่หลังศาลานะครับหลวงน้ำเชียงไม่มาครับรออีกสักพักหนึ่งนะฮะกับอีด้านหน้านะครับมีเรียนเชิญนะครับห้องน้ำอยู่หลังศาลานะครับในปัจจุบันวัดนี้นาฏในร่มบารมีธรรมของหลวงปู่เจ้าวาดนะครับ
พระราชอุดมมงคลนะครับองค์อายุวัฒนมงคล102ปีนะหลวงปู่มีอายุยืนถึง102ปีนะครับปารภว่าโยมวัดนะฮะขุนตุ๊กได้ลงรับดับขันหลวงปู่เมตตามาฟังสวดพระธรรมแผ่บารมีธรรมนะครับถึงดวงวิญญาณของท่านผู้วัยชนนะครับก็มีพระคุณท่านหลายรูปนะครับได้นำผ้าไตรปัจจัยมาร่วมในงานนะครับต้องขอบพระคุณหลวงปู่พระอุดมมงคลนะครับเท่าที่กระผมทราบก็มีท่านอาจารย์มานรุณรัตนวรรณโณผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับพระคุณท่านที่นั่งอยู่ในศาลานี้แล้วก็ท่านพระครูปรานนท์ปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับมาเลื่อนด้วยนะครับและยังมีท่านอาจารย์พระครูสุตตวิมรธรรมหรือว่าท่านอาจารย์มหาเรื่องนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดรวมถึงผ้าไตรจากท่านอาจารย์พระประสิทธิ์โสภโนพระเจ้าหน้าที่ดูแลพระวิหารนะครับตอนนี้ก็นับว่าท่านผู้วัยชนนั้นเป็นผู้ที่พระคุณท่านแผ่เมตตาจิตถึงแสดงว่าท่านผู้วัยชนนั้นเป็นผู้ที่ไปศีลชินทานคุณศีลชินทานอันนี้ก็ถือว่ายังความอบอุ่นซาบซึ้งใจนะครับแก่ครอบครัวของท่านผู้วัยชนเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปครับครับขณะนี้พระคุณท่าน4รูปซึ่งจะรับเมตตาสาธยายพระอภิธรรม7คัมภีร์เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอกราบนิมนต์นะครับพระคุณท่านสี่รูปประกอบด้วยท่านอาจารย์พระครูสมุทรสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์วิเชียรวัชรธรรมโมท่านอาจารย์มหาวรัตน์วรธรรมโมและพระคุณท่านสี่รูปนะครับพระคุณท่านจากสวดพระธรรม7คัมภีร์2จบนะครับพระสภกาสอนอีกุลชรอันปรดปรงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบถวายความเคารพหลวงปู่พระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดพระนาฏวรวิหารและพระกุฏท่านทุกรูปเรียนท่านประธานในพิธีคุณเกรียงสิทธิ์วงสาริยะวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทออนเซ็นเตอร์ทาสปอร์ตจำกัดและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้ทางครอบครัวจุ่มพาณิชได้รับกิจอย่างยิ่งนะครับจากบริษัทออนเซ็นเตอร์ทาสปอร์ตจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีสวดพระธรรมคืนที่3นะครับอุทิศกุศลแด่คุณตุ้มอติพรจุ่มพาณิชนะครับครับตอนนี้ได้เวลาที่สมควรนะครับขอเรียนเชิญคุณเกรียงสิทธิ์วงสาริยะวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทออนเซตเตอร์สัตว์ปอดจำกัดได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าตบพระพุทธขอเรียนเชิญครับนี่หลวงปู่ขยับโอเคครับผมท่านก็ตัวออนนะครับท่านกราบ3ครั้งครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณเกียงสิทธิ์วงสาริยะวานิชนะครับจุดธูปเทียนหน้าปริชท่านนั่งเดี๋ยวท่านใหม่ครับจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับขอเรียนเชิญคุณเกียรติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกส์จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญครับครับขอขอบคุณคุณเกียรติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์นะครับส่วนการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณตุ้มอติพรจุ่มพาณิชเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณของท่านผู้วัยชนนะครับขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์อัศวะศักดิ์เสรี
พระธาเจ้าที่ไปปฏิบัติการบริษัทลีโอโกบอนโรจิติจำกัดมาขอเรียนเชิญครับกดตัวเองนะครับท่านครับครับผมเรากลับกลับหนึ่งครั้งไม่ต้องแบกมือครับเราชนะที่เดิมครับขอบพระคุณคุณสุรสิทธิ์อัศวะศักดิ์เสรีนะครับครับลำดับนี้กับผมขออนุญาตเชิญท่านคารวาสนะอุปสมบททุกท่านนะครับได้เข้าสู่พิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสบาทานเป็นจศีลพร้อมๆกันอิมินาสการีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการีนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการีนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปฏิปทาเวรมณีอาทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุ
ราเมระยะมชาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุอามะพันเสองคนเลยนะอันนี้ลีโออันนี้ก็ลีโอนะคนเดียวอันนี้ก็สุรเสถประธานลีโอประธานจุติอันนี้ก็ประธานคนละคนกันนะได้อะได้ใช่ไหมประธานเจ้าหน้าที่ไปบริการเหมือนกันใช่ไหมโอเคจ้ะครับผมI'm not going to do that.
ตัวปิติยตัวปฏิปันนะตัวปะเวทิตัวอะระหะตัยยะ
อภิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผันสวดพระอภิธรรมคำสำคัญคำบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์นะครับจากนี้จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนะครับเพื่อเป็นบุญอุทิศแก่คุณตุ๊กผู้วัยชนนะครับผ้าบังสุกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาประสงค์จากบังสุกุลบุญนำพาทรงดวงวิญญาณคุณตุ๊กอติพรเจ้าอุปาณิชสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญระดับนี้ขอเรียนคือรัญเชิญพระมีเกียรติ4ท่านต่อไปนี้กรุณาทอดผ้าและถวายทายธรรมตามลำดับครับขอเรียนเชิญคุณเกรียงสิทธิ์วงศ์สาริยะวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทออนเซ็นเตอร์สาธารณจำกัดขอเรียนเชิญคุณเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์อัศวศักดิ์เสรีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทริโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนและขอเรียนเชิญคุณศรีภัยเอกวิจิตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทริโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะครับทอดผ้าบังสุกุลตั้งฉากกับปูสาโยงนะครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาแล้ววางตั้งฉากนะครับแล้วประนมมือนะครับถวายปัจจัยต่อเลยนะครับแล้วก็เลยเชิญทางนั่งโซฟาเดิมนะกดน้ำนะครับกับขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับขอเชิญนั่งอย่างโซฟาเดิมหรือเบื้องหน้ากดท่านก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับปัจจัยใดน้อมบุญอุทิศเสริมทิพยสุขทิพยสมบัตินะครับแก่ดวงวิญญาณของคุณตุ๊กในสมัยภพนะครับกับขอบคุณบริษัทออนเซ็นเตอร์สัตว์จำกัดนะครับและบริษัทริโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับ
ตนัตยานุภาเวนะบุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันกับบำเพ็ญให้เป็นไปในคืนนี้จงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเพราะว่าปัจจัยเกื้อหนุนให้ดวงวิญญาณของคุณตุ๊กอติพรจะอุ้มพาณิชย์ผู้วัยชนได้โปรดมารับทราบรับปัตตานุโมทนาใหม่สำเร็จทิฏฐานุหิตประโยชน์ตามสมควรแก่กติพบด้วยเทอญขอวิญญาณของคุณตุ๊กไปสู่สุคติเถิดไปบังเกิดสวนสวรรค์อันสดใสบุญกุศลที่ท่านสร้างเบิกทางไปสู่ภพใหม่ไร้ทุกข์เป็นสุขเถิดสาธุกราบลาพระพร้อมกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็กราบขอบพระคุณพระคุณท่านสีรูปเมตตาสวัสดิยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อเป็นบุญอุทิศแก่คุณตุ๊กอติพรจุอุปนิสผู้วัยชนก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่พระเดชคุณพระราชอุดมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดพระคณินาบรวิหารซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ทรงบุญบารมีอายุวัฒนมงคล102ปีครับกับขอบพระคุณพระคุณท่านพระอาจารย์มหานรุตรัตนวรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านพระครูประอนุปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์พิเดชนะครับเมตตาฟังสุภิธรรมในคืนที่3นี้ของการสุภิธรรมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้บริหารนะครับทั้งบริษัทออนเซ็นเตอร์ทานสปอร์ตจำกัดและบริษัทริโอโคบอนโปรเจกต์จำกัดมหาชนนะครับโดยเฉพาะท่านประธานในพิธีคุณเกียงสิทธิ์วงศ์สาริยวานิชนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับซึ่งได้กรุณาเดินทางมาร่วมบำเพ็ญบุญอุทิศแก่ท่านผู้วัยชนนะครับทางครอบครัวจุ่มพาณิชย์ซึ่งประกอบด้วยสามีของท่านผู้วัยชนคือคุณสุรินทร์นะครับแล้วก็บุตรธิดาหรือถึงญาติมิตรต้องขอกราบขอบพระคุณท่านญาติมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติทางสายโลหิตก็ดีหรือว่าญาติธรรมก็ดีนะครับซึ่งเดินทางมานะครับจากบ้านใกล้ชุมชนบ้านพักดีนาฏก็ดีนะครับหรือว่าบ้านไกลที่ใดก็ดีนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทำบำเพ็ญทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันนะครับคืออุทิศส่วนกุศลแด่คนตุ๊กนะครับผู้วายชนถ้าหากว่าดวงวิญญาณของท่านจะยังทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงนึกขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะขอบคุณขอบใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแม้ว่าท่านลงรับดับขันไปแล้วก็ยังนึกถึงท่านยังทำบุญสมทบแก่ท่านนะครับแต่บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้โช
ชคดีมีชัยในที่ทุกสถานและในการทั้งปวงนะครับขอบขอบคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้เดินทางกลับตัวสุขภาพนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับการประชุมเพลิงศพของคุณตุ๊กผู้วัยชนนะครับจะมีในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกานะครับท่านก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสลายสรีระร่างอวิญญาณของท่านผู้วัยชนนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา16นาฬิกาหรือว่าบ่าย10โมงเย็นนะครับครับ